ิดว่าใครต้องการตัวช่วยที่จะมาช่วยลดความหมองคล้ำลดรอยดำฝ้ากระจุดด่างดำฝังลึกหรือว่าพวกริ้วรอยนะคะหรือว่าอยากหาตัวช่วยที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความตึงกระชับมากขึ้นนะคะก็ลองดูคลิปนี้นะคะเผื่อจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการตามหาสกินแคร์ดีๆสักตัวหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปรีวิวของกับไอซ์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งของที่ไอซ์จะเอามารีวิวในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือนี้เลยค่ะแต่แดนเซรั่มกาดไทยค่ะเป็นเซรั่มแบรนด์น้องใหม่ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะคะทุกคนก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไอซ์ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับการรีวิวจะเริ่มขึ้นณบัดนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนแล้วหลังจากนี้นะคะไอซ์จะแชร์ทริคนะคะเวลาที่ไอซ์ใช้เนาะแล้วก็เทสเนื้อผลิตภัณฑ์ให้ดูด้วยนะคะทุกคนการทาเซรั่มกาดภัยทั้ง3สูตรไอจะเรียงลำดับจากการทาเนื้อเซรั่มที่ไอรู้สึกว่าทาแล้วมีความเบาที่สุดก่อนนะคะลำดับแรกไอจะทาเซรั่มมะนาวสดนะคะเซรั่มมะนาวสดจะมีน้ำมะนาวออร์แกนิกสดจากฝรั่งเศสตัวนี้จะช่วยยับยั้งต้นเหตุของการที่ทำให้ผิวของเราหมองคล้ำนะคะและมี AHA ธรรมชาติช่วยผัดเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนให้ผิวของเราใสและเรียบเนียนมากขึ้นค่ะมีกรดทรานสมิกค่ะที่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีฝ้ากระจุดด่างดำก็จางลงนะคะและมีอารันโทนินค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้จะช่วยลดความระคายเคืองและก็ฟื้นฟูผิวเราได้ด้วยค่ะลำดับที่2ไอจะทาเป็นเซรั่มมะขามป้อมค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ฝ้ากระจุดด่างดำของเราจางลงนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีสารสกัดจากมะขามป้อมเข้มข้นค่ะที่จะทำให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยดำได้ด้วยนะคะแล้วก็มี AHA จากผลไม้ค่ะที่ผัดเซลล์ผิวของเราได้อย่างอ่อนโยนมีไนอาซินามายและอะบูตินค่ะมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสลดรอยดำนะคะและมีว่านหางจระเข้ออร์แกนิกมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวของเราค่ะซึ่งเซรั่มมะขามป้อมกับเซรั่มมะนาวสดนะคะจะมีความคล้ายคลึงกันค่ะ2ตัวนี้สามารถทาร่วมกันได้นะคะซึ่งมันก็จะช่วยทำให้ผิวของเรามีความขาวกระจ่างใสพวกรอยดำต่างๆหรือว่าพวกฝ้ากระบนใบหน้าของเราอะค่ะที่มันไม่พึงประสงค์มันจะจางลงไวมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูสุขภาพดีมากขึ้นด้วยค่ะและลำดับที่3ค่ะหรือว่าลำดับสุดท้ายในการทาเซรั่มนะคะก็จะเป็นเซรั่มกาแฟค่ะซึ่งซองเขาก็จะเน้นย้ำไว้เลยนะคะว่าเป็นเซรั่มกาแฟแบบคูณ2ที่จะช่วยในเรื่องของความตึงกระชับเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะซึ่งเซรั่มกาแฟซองนี้นะคะจะมีสารสกัดจากเมล็ดกาแฟแอธิโอเปียค่ะจะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็มีสารสกัดจากคาเฟอีนจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระชับขึ้นซึ่งเซรั่มกาแฟเป็นเซรั่มที่ไอรู้สึกชอบมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นของเขานะคะเป็นกลิ่นกาแฟอย่างเด่นชัดและมันเป็นกลิ่นกาแฟที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเวลาเราทาเซรั่มตัวนี้ค่ะซึ่งตัวเซรั่มเขาเคลมไว้ด้วยนะคะว่าเซรั่มกาแฟตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ทาบนหน้าแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเราตึงทันทีที่ใช้เลยซึ่งไอต้องบอกว่าเขาไม่ขายฝันจริงๆค่ะเวลาที่ไอใช้เนี่ยไอรู้สึกว่าหน้าของไอมีความตึงกระชับขึ้นทันทีเลยนะคะทุกคนซึ่งเซรั่มทั้ง3สูตรนี้นะคะมีความอ่อนโยนค่ะแล้วก็ไม่กัดผิวเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเซรั่มทั้ง3สูตรนี้เวลาที่ไอใช้ไอรู้สึกว่าไม่อุดตันผิวหน้าเลยนะคะปกติไอจะเป็นคนที่หน้าค่อนข้างที่จะมีความอุดตันง่ายซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีความซึมไวค่ะเซรั่มทั้ง3สูตรนี้นะคะแต่ละสูตรจะขายอยู่ที่ในราคา49 บาทและก็มีปริมาณ6 กรัมนะคะหลังจากที่เราทาแล้วเราก็จะขึ้นรูป before after ให้ทุกคนดูนะคะประกอบการที่ไอพูดไปด้วยเนาะก็มาเลยค่ะไม่ดังไม่ดังเออดังแล้วดังแล้วโอเค before after มาเลยค่ะก็ความรู้สึกหลังใช้นะคะเซรั่มทั้ง3สูตรนี้นะคะเป็นระยะเวลา1 อาทิตย์นะทุกคนรู้สึกว่าผิวเรามีความตึงกระชับขึ้นแต่ริ้วรอยอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนี่ก็คือกาแฟลูกรักของไอ้เลยไอ้ชอบมากเซรั่มกาแฟนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าจุดด่างดำอ่ะจางลงนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของบริเวณฝ้ากระอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะจางลงนะแต่ขอเน้นนิดนึงว่าฝ้ากระที่ไอซ์บอกว่ามันจางลงอ่ะมันเป็นฝ้ากระที่มันไม่ได้ฝังลึกมากอ่ะนะคะทุกคนมันเลยมีความจางภายในระยะเวลาประมาณ1 อาทิตย์ก็ในเมื่อแบบจุดด่างดำอ่ะที่เกิดจากสิวอะไรเงี้ยมันยังจางลงเลยฝ้ากระที่แบบเล็กๆอ่อนๆอะไรเงี้ยไม่ได้ฝังลึกมากมันก็คงจางได้ไม่ได้แปลกอะไรอ่ะนะคะทุกคนถ้าสนใจก็ไปหาซื้อตามกันได้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะไอซ์ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย